ัจจุบันค่ะทำงานเป็นแอดมินค่ะให้พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะพี่ชายเขาเป็นตัวแทนเกษตรตำบลมีการลงพื้นที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยแต่ส่วนใหญ่หนูจะได้ดูแลเรื่องวิตามินของมันสำปะหลังค่ะแต่จะเป็นในผลิตภัณฑ์ชื่อว่าผงนัวขยายหัวเร่งแป้งค่ะส่วนของการทำงานของหนูในแต่ละวันนะคะหนูจะใช้มือถือเลยค่ะเป็นหลักตั้งแต่การตอบแชทลูกค้าการโพสต์ในเพจการรีวิว before after ของระยะมันสำปะหลังตั้งแต่3เดือนหรือตั้งแต่6เดือนจนถึงการเก็บการผลิตอะค่ะเวลาหนูตอบลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งซื้อหนูก็จะมีหน้าที่ในการโยนออเดอร์ไปให้พี่ชายสินค้าค่ะจะอยู่กับพี่ชายที่จังหวัดชัยภูมิแล้วส่วนตัวหนูก็ดูแลหลังบ้านอยู่ที่ฉะเชิงเทรารายได้นะคะหนูก็จะได้เป็นรายได้ขั้นต่ำเลยถ้าเดือนไหนที่ขายปุ๋ยให้พี่ได้เยอะหนูก็จะได้ส่วนเงินตรงนั้นพิเศษเพิ่มเข้ามาจากแต่ก่อนนะคะหนูเคยทำงานโรงงานมาประมาณปีกว่าแล้วทีนี้รู้สึกว่าเงินเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่ค่ะก็เลยมองหางานบริษัททำหนูทำงานบริษัทเอกชนหนูก็เลยอยากเก็บประสบการณ์สัก 2-3 ปีแต่พอเข้าไปทำแล้วหนูรู้สึกว่าการทำงานประจำบางทีหนูก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่สิ่งที่หนูชอบมาตั้งแต่เด็กเลยเคยปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะว่าป้าเคยขายกับข้าวก็จะไปขายช่วยแล้วก็มีพื้นฐานมาจากตรงนั้นแล้วก็ชอบในการขายหนูก็เลยคิดว่าจะเปิดร้านขายส้มตำมีอาหารกับข้าวถุงของอีสานอะไรเงี้ยเพิ่มเติมไปด้วยค่ะที่หนูตั้งเป้าไว้ฝันไว้ว่าจะเปิดร้านส้มตำให้พ่อลงมาช่วยเป็นกุ๊กร่วมด้วยช่วยกันทั้งแม่ทั้งน้องสาวแล้วก็หนูแต่สุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมพ่อมีอาการป่วยแต่ไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเลยค่ะต้นเดือนมีนาคมพ่อรู้สึกว่าขาบวมมีอาการขาบวมแล้วก็ท้องอืดตอนนั้นแกยังไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแล้วไปเจอคุณหมอที่เขาอุลตราซาวด์ดูเขาก็บอกว่าพ่อตอนนี้เป็นตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับทำไมมาช้าจังเลยตอนนั้นคือหนูได้ยินอ่ะมันดิ่งมากแต่อีกฝั่งนึงของสมองก็บอกว่าเออพ่อฉันต้องหายแหละเพราะว่าคนอื่นเขารักษาตัวเขาก็หายเหมือนกันแต่ปฏิหาริย์มันไม่ได้มีกับเราเลยหมอก็บอกว่าจะให้ทำการรักษาขั้นตอนต่อไปไหมเพราะว่าตอนนี้คนไข้มีภาวะเลือดเป็นกรดสูงติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายแล้วก็ปอดติดเชื้อสำคัญก็คือตับแข็งแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากให้ปั๊มหัวใจกลัวแบบว่าซี่โครงจะหักสุดท้ายแล้วก็แข็งใจแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อไปดีนะไม่ต้องห่วงค่ะก็บอกพ่อนะตอนนั้นพ่อก็ไปแบบสงบเลยความสุขในแต่ละวันที่เกิดขึ้นสำหรับหนูนะคะคือหนูมีความสุขทุกวันเลยค่ะเพราะว่าหนูตื่นขึ้นมาหนูได้เจอแม่เจอหลานสาวซึ่งเราเหลือกันแค่นี้ค่ะแล้วหนูอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักให้ได้มากที่สุดที่อยากเข้าไปในรายการนะคะอยากได้ทุนค่ะมาเปิดร้านขายส้มตำกับแม่เพื่อยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลย 2. ทำตามความฝันของพ่อที่ให้ไว้ที่หนูรับปากพ่อไว้แล้วแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองด้วยเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆค่ะเมื่อได้ร้องเมื่อได้ทำแล้วมันมีความสุขเมื่อนี่หนูที่ใส่ความสามารถของหนูใส่เสียงของหนูเพื่อไปหาเงินทุนเพื่อมาเปิดร้านขายส้มตำให้กับครอบครัวหนูขอกำลังใจน้ำเด้อจ้า